ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างปริมาณและราคานะครับเราคิดยังไงนะครับปริมาณและราคาอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมทำเหล็กกล่องขึ้นมานะนะครับประมาณสักจุดหนึ่งคอมมาจุดหนึ่งนะครับแล้วก็พีพูขึ้นไปครับแล้วก็ยาว2เมตรนะครับโอเคผมจะ make นะครับเป็น make group นะครับ make group แล้วก็ผมจะตั้งชื่อนะครับว่าเป็น steel นะครับโอเค steel ตอนนี้เรามี group ที่ชื่อ steel นะครับแล้วก็ผมจะไปตั้ง tags นะครับ tags แล้วก็กดบวกนะครับตั้งชื่อว่า steelสติลทูบอ่ะนะครับประมาณนี้นะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอันนี้ text แล้วก็ผมจะย้ายเลเยอร์นะมาอยู่เลเยอร์สติลทูบโอเคตอนนี้เรามีนะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมาละเรียบร้อยละนะครับเอางี้เอาชื่อจริงเดี๋ยวนะเอาเป็นเหล็กกล่องแล้วกัน square hollow steel นะครับ100คูณ100นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเหล็กกล่องนะครับชื่อผมเปลี่ยนให้ตรงกันแล้วกันจะได้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้สกิลทับมันยังอยู่นะจะแก้อะไรก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับ copy วางง่ายๆตอนนี้ชื่อก็เปลี่ยนละอันนี้ก็เบสิกง่ายๆของสกิลทับนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่านะครับอันนี้คือชิ้นงานของเรานะผมกลับมาตรงนี้ครับในตัว open quick view q 2แล้วตอนนี้ผมอยากวัดความยาวครับผมกดบวกนะเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลครับแล้วก็ไปที่แท็กแล้วกันเนาะง่ายดีครับเลือกมาแล้วก็เลื่อนครับวัดเป็นเลนส์ครับความยาวจากนั้นกด apply to report เรียบร้อยครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าข้อมูลของเรานะครับในตอนนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเนี่ยความยาวคือเลนส์นะครับแล้วรายละเอียดก็คือข้อมูลนะซึ่งตรงนี้เองมันจะขึ้นอยู่กับเราเลือกเลเยอร์หรือชื่ออะไรนะครับนะตอนนี้มันชื่อเดียวกับเลเยอร์ length คือความยาวหัวข้อนะครับรายละเอียดนะครับค่าที่อ่านได้อ่านได้2 factor ตัวคูณคือ1ก็คือตัวคูณนะครับก็คือคูณเพิ่มนะค่าที่อ่านได้นี่คืออ่านสดๆเลยนะจากโปรแกรมครับเนี่ยอ่านเท่ากับ2นะครับประเภทข้อมูลคือเม็ดแต่จริงๆแล้วนะครับเราสามารถดับเบิ้ลคลิกครับแล้วก็สามารถเลือกได้ครับต้องการอะไรครับอ่ะกด M ก็จะมีเม็ดกำลัง3เห็นไหมครับเมตรมิลลิเมตรเลือกได้หมดครับจะเป็นตารางเมตรหรืออะไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เราจะไม่เปลี่ยนครับเป็นเมตรนะครับต่อไปครับตัวคูณสูญเสียอันนี้คือเปอร์เซ็นต์เผื่อเวลาทำงานนะครับเอาเหล็กมาต่อกันอย่างเงี้ยนะครับหลายตัวเนี่ยมันก็ต้องเผื่อหน่อยนะสมมติเราเผื่อสัก 10% สังเกตนะครับว่าเวลาเรานะครับค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นค่าสดนะครับแต่ตัวคูณเนี่ยแฟกเตอร์ของเราเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะเป็น1อยู่ก็เอา2มาคูณ1จากนั้นมาคูณกับตรงนี้ครับตัวคูณสูญเสียซึ่ง 10% ก็คือเอา2มาคูณกับ 1.1 ค่าที่อ่านได้คือ 2.2 ก็คือเผื่อมา 10% ไงครับง่ายๆถูกไหมคูณกับ 1.1 นะครับ1ก็คือ 100% เต็มอันนี้คืออีก 10% ก็คือจุด1อันนี้คือหลักการง่ายๆเนาะทุกคนพอรู้เนาะนั้นปริมาณเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์นะที่เราตัวคูณก็ได้ใส่2สมมุติเราขอเบิ้ล2ตัวคูณคลิก2นะโอเคคือบางครั้งนะเวลาเราคลิกไปแล้วนะครับแล้วก็มันคลิกอีกไม่ได้นะครับให้เรากดปิดคือบางครั้งเกิดขึ้นได้นะครับไม่ต้องกังวล นะครับแล้วเราก็เปิดใหม่ครับจากนั้นดับคลิกไปตรงนี้ครับตัวคูณครับพิมพ์2ครับแล้วคลิกต่อ1ทีครับเมื่อเราเปลี่ยนแฟกเตอร์ตัวคูณเป็น2นะครับมันจะเอานะครับค่าที่อ่านได้คูณ 2.2 มาคูณ2จากนั้นมาคูณกับ 1.1 มันจะกลายเป็นค่าที่ต้องการของเราครับคือ 4.4 เข้าใจไหมครับทุกคนโอเคและนี่คือเบสิกง่ายๆครับถ้าเราใส่ราคาครับ50บาทค่าของแล้วค่าแรงอีก50บาทหลักการก็คือว่ามันก็จะคิดแบบนี้ครับมันก็จะเอาคูณนะครับก็จะเอาค่า 4.4 ปริมาณไปคูณกับ50ออกมาเป็นค่าวัสดุ
แล้วก็เอา44ไปคูณกับ50จะกลายเป็นค่าแรงครับจากนั้นเอาค่าแรงนะครับค่าวัสดุมาบวกกันครับจะกลายเป็นค่ารวมค่าแรงและค่าวัสดุทั้งหมดครับและนี่แหละครับคือเบสิกในการคำนวณนะครับในการใช้งานของเรากับนะครับสิ่งสำคัญตรงนี้ครับคือตัวคูณตรงนี้จริงๆเราใส่สมการได้นะครับใส่สมการได้นะครับวิธีการใส่ตัวคูณก็คือว่าถ้าเราคลิกขวาตรงนี้ครับที่ตัวคูณนะตัวคูณนะครับที่ตัวคูณคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ edit คำอธิบายตัวคูณนะครับแต่ตรงนี้คือตัวคูณนะคลิกขวานะครับ edit คำอธิบายและตัวคูณจากนั้นนะครับใส่ factor ได้ครับ1ดอกจัน2นี่คือ1คูณ2แล้วกด apply ค่าที่อ่านได้คือ2ครับหรือถ้าเราจะใส่ factor เพิ่มครับคูณกับวงเล็บ1บวก1นะครับก็กด apply ครับคณิตศาสตร์ธรรมดาครับจะกลายเป็น4หรือคลิกขวาครับ edit ครับกดหารครับหารนะครับหาร4กด apply ถ้ากดหาร4นะครับมันจะมีปัญหาคือมันจะอ่านค่าทั้งหมด1ครับจำไม่ดีนะครับคนจำไม่ดีนะให้เราคลิกขวานะครับ edit คำอธิบายและตัวคูณจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ 4.0 ครับคือตัวหารเนี่ยจะต้องมีทศนิยมตลอดเวลานะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับค่าที่อ่านได้จะไม่ออกครับกด apply ครับนะครับอ่ะตอนนี้สังเกตนะครับว่าเวลาเราลืมใส่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหา error ทันทีนะครับเอาละวิธีการอาจจะต้องรีเซ็ตก่อนพิมพ์1เข้าไปก่อนครับเอาใหม่แล้วก็อ่ะเราลบทิ้งก่อนนะครับcopy ก่อนนะ control c ก่อนเราพิมพ์ไปก่อนครับแล้วก็กด apply อ่ะแล้วก็กรอกใหม่ครับวาง apply อ่ะเราลองเอานี้ก่อนวิธีแก้นะครับอ่ะเอาตัวหารออกไปก่อนครับกด applyโอเคถ้ากับ4จะได้มา edit อีกครั้งนึงครับแล้วก็หาร 4.0 นะครับระวังให้ดีนะอ่ะโอเคครับกลับมาละคือกำลังอธิบายนะว่าระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่จุด0เข้าไปอ่ะนะครับโปรแกรมมันจะไม่มีทศนิยมไปมันจะ error อ่ะดูวิธีแก้นะครับอันนี้ทำให้ดูสดเลยนะคือถ้ามีปัญหา error นะครับเมื่อกี้ผมพยายามจะลบทิ้งไม่ได้นะเราทำแบบนี้ครับดูได้อีกทีนะก็คือให้เรากดหารนะเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะปรับปรุงโปรแกรมนะในเวอร์ชันต่อไปนะตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เราระวังให้ดีนะครับทศนิยมตรงนี้ต้องมีนะครับนะเดี๋ยวเราอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าเราลืมใส่ครับอีกทีนะกด apply นะครับมันจะอ่าน error ถูกไหมแล้วก็มาคลิกขวา edit แล้วเรามาใส่ 40 apply นะครับถ้าไม่ออกนะให้เราคลิกขวานะ edit นะครับแล้วเราก็มาเอาตัวนี้ออกไปก่อนตัวหารออกไปก่อนครับ apply จากนั้นมาค่อยมาใส่นะครับหาร 4.0 นะครับแล้วก็กด apply นะค่าออกมาคือ1และนี่คือ factor นะครับและนี่แหละครับก็คือความสัมพันธ์นะครับนะของการทำงานที่เราพยายามทำให้เหมือน BOQ สุดๆเลยครับดังนั้นเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บนะครับทุกอย่างมันก็จะคำนวณตามแบบนี้เลยแต่สำคัญตรงนี้ครับระวังให้ดีเรื่องทศนิยมครับสมมุติผมมีปริมาตรอยู่ตรงนี้ผม make group นะครับอันนี้คือนี่คอนกรีตนะแล้วผมก็จะมาใส่นะครับในส่วนที่เป็นแท็กผมกดแท็กเพิ่มเข้าไปนะตรงนี้แท็กนะครับคอนกรีตนะครับอ่ะผมย้ายตรงนี้ไปอยู่เลเยอร์คอนกรีตครับเรียบร้อยละนี่คือคอนกรีตนะครับจากนั้นมาผมก็จะมาบวกครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลนะครับแล้วผมก็จะใส่คอนกรีตเพิ่มเข้าไปครับนะเป็นปริมาตรนะครับกด apply นะนี่เป็นปริมาตรนะครับกด apply นั้นปริมาตรจะออกมาครับเท่ากับ 0.8 นะครับเอาละแต่เรามาดูข้อมูลจริงๆของมันครับผมมาที่ Windows นะครับ Model Info จากนั้นนะครับผมจะเปลี่ยน unit มานะที่ unit นะครับปริมาตรเนี่ยผมจะให้มันนะครับปริมาตรเนี่ยนะครับให้มันทุยมให้มันสูงเลยนะให้ตัวยมเยอะๆครับปุ๊บนะครับและตอนนี้ครับเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับ
ปริมาตรของมันเนี่ยก็จะเป็นค่าจริงนั้นผมจะลองนะครับเพิ่มปริมาตรมันดูนะครับแล้วก็แล้วผมก็พยายามทำให้มันเป็นแปลกๆแบบนี้ครับนี่ครับผมกดอัปเดตครับเห็นไหมครับว่าทศนิยมมันคือ 14.61 แต่ความจริงแล้วครับค่าที่อ่านได้ถ้าเรามาดูตรง entity info นะครับค่าที่อ่านได้มันคือ 14.612367 นะครับเห็นไหม 14.61 นะครับดังนั้นเองถ้าเรามาดูราคาครับถ้าผมใส่ค่าของ50ค่าแรง50เวลามันคูณแล้วนะครับเวลามันคูณแล้วเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่าผมกดอัปเดตนิดนึงนะนะครับ 14.61 นะครับแล้วมาคูณกันเนี่ยนะครับมันอ่านได้ 14.61 เห็นไหมครับค่าที่อ่านได้มันคือ 14.61 นะแต่จริงๆแล้วปริมาณจริงๆของมันนะครับไม่ใช่นะมันคือ 14.6123 นะครับดังนั้นเองเนี่ยการปัดทศนิยมครับกดฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะดูนะนี่คือปริมาณนะครับตรงนี้ครับปริมาตรเนี่ยต้องการเท่าไหร่ครับถ้าต้องการ5ตำแหน่งมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับทศนิยมปริมาตรครับอย่าตรงฟันเฟืองนะกดตรงนี้ครับแล้วก็ปรับค่าใช้งานนะครับปริมาตรกด apply เมื่อกด apply แล้วเห็นไหมครับว่าตัวเลขของมันครับจะเป็น 14.61237 กด refresh ครับนะครับแต่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ครับค่าที่อ่านได้ค่าแรงค่าของเนี่ยมันคือ 14.61 นะครับซึ่งมันเกิดจากที่ผมเนี่ยตั้งค่านะครับหน่วยเงินไว้ครับนั่นเองผมขอตั้งเปลี่ยนหน่วยเงินใหม่นะให้เป็นทศนิยม5ตำแหน่งเป็นไม่ทศนิยมนี่เป็นสตังค์5ตำแหน่งกด apply กดอัปเดตครับสังเกตนะครับว่าค่าที่อ่านได้1461237กับ14612669ต้องบอกไว้ก่อนว่าค่าคำตอบตรงนี้ครับกับตรงเนี้ยปริมาณเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะฟัดทีเดียวเพราะว่าปริมาณเนี่ยมันเกิดจากการปัดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอปรับมาที่ตัว2ตำแหน่งดีกว่าเอา3ตำแหน่งดีกว่า3ตำแหน่งนะครับกด apply ทั้งคู่นะนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวนี้คือ 14.612 แต่ราคาคือ 14.61237 พอนึกออกเนาะพอนึกออกนะครับว่าการคิดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันคือใช้ทศนิยมจริงๆเลยนะครับในการคิดนั่นนี่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าให้ทุกคนลองดูนะคือถ้างานที่มันแบบมีหน่วยทศนิยมเยอะๆอะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยมันคือตัวเลขจริงๆเลยเข้าใจไหมครับทุกคนซึ่งตัวเลขจริงๆก็คือ 14.612367 นะครับอันนี้เพื่อป้องกันการปัญหานะอันนี้โปรแกรมเราเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเวลาใครคูณอะไรก็ตามเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับและนี่แหละครับคือความสัมพันธ์นะลองเล่นเองครับเมื่อเล่นเองจะรู้นะว่ามันคูณยังไงหลักการยังไงนะครับ easy and fun นะครับ